กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าภาพรวม12ราศีนะคะกับวันนี้เนี่ยดวงชะตาภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะดูเหมือนว่าวันนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งรายรับรายจ่ายเนี่ยมีค่อนข้างมากทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในการดูแลแล้วก็ตรวจเช็คเรื่องของสุขภาพอาการเจ็บป่วยของร่างกายของตัวเองด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะบอกว่าต้องรู้จักที่จะลงทุนก่อนที่จะมีโอกาสได้รับนะคะส่วนหัวใจระวังอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วไม่ว่าจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของการงานเจอกับปัญหาอะไรก็ตามให้วิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะขอคำแนะนำหรือว่าขอความช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หยิบจับอะไรก็ดูเหมือนว่าจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองได้แต่ว่าหัวใจวันนี้ไม่ค่อยดีนะคะคุณชาวคนที่มีคู่อาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ต้องรู้จักประมาณตนให้ดีนะคะมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะสามารถทำทุกอย่างหรือว่าจัดการทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้พยายามอย่าให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างคำพูดการเจรจาหรือว่าในเรื่องของเนื้อหาเรื่องของงานเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจระวังจะมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักนะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะเกิดปัญหาเพราะเงื่อนไขที่ตัวเองเป็นคนสร้างฉะนั้นวันนี้นะคะอะไรที่มันผ่อนปลนได้ก็ผ่อนปลนจะดีกว่าส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าคิดจะทำการใหญ่ก็ต้องมีการจำหน่ายทรัพย์สินเดิมก่อนนะคะนั่นเป็นการหมุนเวียนนั่นเองเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้รับบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่ควรก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าอาจจะพูดจากันไม่ค่อยลงรอยกันบ้างเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ไม่รับผลกระทบนะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกับความพลิกผันหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานค่อนข้างเหนื่อยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคู่แข่งก็อาจจะเหนื่อยเพราะบริวารเนาะฉะนั้นวันนี้ต้องสู้ให้เต็มที่รวมไปถึงก็ต้องมีการเตรียมในเรื่องของแผนสำรองเอาไว้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าคิดหลายชั้นค่ะหรือว่าอย่าวางแผนมากจนเกินไปหรือว่าอย่าตีกรอบตัวเองมากจนเกินไปเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานไม่เหมาะสำหรับการดำเนินการที่มีความเสี่ยงนะอะไรที่มันเสี่ยงมากจนเกินไปก็ไม่ได้นำผลดีมาให้ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าติดขัดลองวิ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าขอความช่วยเหลือจากคอนเนคชั่นต่างๆนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าติดขัดลองขอคำปรึกษานะหรือว่าขอความรู้จากผู้รู้นะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้การงานระวังจะมีปัญหากับคนที่อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกันฉะนั้นวันนี้คำพูดการเจรจาหรือว่าทำอะไรที่มันข้ามถิ่นนะหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานเองก็ตามระมัดระวังให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้หลายราศีนะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองหรือว่าแม้กระทั่งนะในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเสี่ยงในเรื่องของความรักหรือว่าลงทุนเองก็ตามนะคะวันนี้ก็ต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลให้ดีด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เข้าไปกดถูกใจเข้า
ข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบุญศักดิ์นะคะ7 กุมภาพันธ์ 2512ค่ะเวลาเกิด17:05 นวันศุกร์ถามโชคลาภการเงินปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้ในแง่ของการเสี่ยงโชคก็อาจจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถ้าถามว่าถึงขั้นโดดเด่นเลยหรือไม่ไม่ใช่นะครับปีนี้ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคหรือทำธุรกรรมอาจจะร่วมกับคนอื่นนะหรือว่าฝากดวงอาศัยโชคชาวบ้านเขาส่วนในเรื่องของเลขบ้าน141อันนี้สวยนะฮะเป็นเลขความสำเร็จมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานรถก็8742คือราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงอันนี้คู่มิตรทั้งคู่หน้าและคู่หลังแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่คู่หน้า SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15 ตุลาคม 2519นะคะเวลาเกิด9 นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เนื้อคู่สีถูกฉลกรวมไปถึงดวงชะตาของปีนี้ด้วยเป็นสุภาพสตรีก็สีชมพูนะใช้ได้นะครับสีขาวสีส้มนะเปรี้ยวหน่อยอันนี้คือสีที่เด่นนะครับส่วนในเรื่องของความรักตอนนี้ย่าง39เกณฑ์ความรักปีนี้มีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆนะครับนะแต่อาจจะขาดความต่อเนื่องนะมาหายหมาหยอกไก่อะไรพวกนี้ดูดีๆเกณฑ์ความรักยังไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะครับแต่ว่าย่าง40เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจและคู่ของคุณจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในหลักการในศีลในธรรมอย่างชัดเจนก็อาจจะเป็นในลักษณะของคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศย่าง40มีโอกาสดีจริงๆแต่ปีนี้ดูดีๆไม่ต้องรีบแต่จะมีคนเข้ามา SMS ต่อมาค่ะคุณจินตะวันนะคะเกิดวันที่29 ตุลาคม 2531เวลาเกิดค่ะ6:01 นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็การทำบุญเสริมจะเตือนเรื่องอื่นด้วยนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนถอนฟันอุดรักษาอะไรพวกนี้ขอให้ทำนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะถามเรื่องเงินโดยตรงสภาพคล่องยืนยันว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะปีที่แล้วเหนื่อยกว่าเยอะนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยอย่างนี้แล้วกันให้ชีวิตสัตว์ด้วยฮะเดือนละ8 ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะทะเบียนรถ8337โมหะจริตเยอะอาจจะมีสิ่งเล่นลับเกี่ยวข้องกับชีวิตอังคารเสาร์ก็เป็นตู้คู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8แล้วก็เลข7 SMS ต่อมา SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันคุณสุดารัตน์นะคะเกิดวันที่13 กุมภาพันธ์ 2544เวลาเกิด15:30ระบุว่าเป็นวันอังคารขอบคุณฮะอันนี้วันสากลนะคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ความรักครอบครัวตอนนี้ย่าง15ก็คงจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับในแง่ของภายในครอบครัวก็อย่างนี้ก็จะเตือนระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะจ๊ะโดยเฉพาะกับสุภาพบุรุษอาจจะเป็นคุณพ่อคุณอานะน้าผู้ชายอะไรพวกนี้นะอันนี้คือให้ระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของที่อื่นๆดูจากวัยก็น่าจะยังเรียนอยู่นะถ้าเน้นในเรื่องของเพื่อนฝูงด้วยนะพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยปีนี้มีโอกาสจะขัดแย้งพูดง่ายของคุณเนี่ยเน้นเรื่องคนไปทำบุญด้วยการถวายชุดสังฆทานยาหน่อยละกันแต่เกณฑ์ในการศึกษาพอใช้ได้แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากๆนะผมกลัวว่าคุณจะมีเรื่องราวกับคนภายในครอบครัวเพราะปัญหาความรักถามความรักมาด้วยปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะครับก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจและส่วนหนึ่งช่วงวัยของหนูเองก็เพียงแค่14 ขวบเท่านั้นนะก็เชื่อฟังผู้ใหญ่เขาหวังดีอยู่แล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุพจน์19 มกราคม 2518นะคะเวลาเกิด11:45 วันอาทิตย์การงานการเงินความรักว่าตอนนี้ค้าขายอยู่อยากเปลี่ยนทำอะไรดี
คันอุตตะเป็นอายุนะครับเกณฑ์งานก็มีโอกาสขยับขยายอันนี้เหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของแมวดีกว่าสักครู่ครับของคุณก็เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีนะแต่ทำอาชีพนี้แล้วก็ต้องพยายามทำบุญทำทานเยอะๆหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับคุณรัชชุมานะคะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2531เวลาเกิดบ่าย 0:33 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็อาชีพเนี่ยทำบ่อกุ้งอยู่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดที่กำลังมาถึงย่าง28เนี่ยในเรื่องของงานจะค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะในทางที่ดีขึ้นส่วนอาชีพที่คุณทำเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรทำแล้วนะก็พยายามทำให้ดีที่สุดละกันแล้วก็แต่ว่าเรียนเป็นกำลังใจว่าย่าง28เนี่ยในแง่ของธุรกิจการงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะคุณรัชชุมาช่วงอายุย่าง28เนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะส่วนทะเบียนรถเนี่ย2749คู่หน้าเป็นคู่พัดพรากถ้าหมายถึงความรักก็ไม่ดีนะถ้าหมายถึงการเงินก็เก็บเงินไม่ได้อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข7เลขบ้านทับ21กำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิเดชนะคะอาชีพที่ถูกฉลองนะ16กรกฎาคม2510ค่ะเวลาเกิด 5:31 นาทีวันอาทิตย์อาชีพทำอะไรดีถ้าเจ้าของบ่อกุ้งเมื่อสักครู่นี้ฝากไว้ในระยะยาวนะถ้าสมมติวันหนึ่งมีโอกาสทำธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของของกินชัดเจนน่ะไม่ใช่แค่ทำบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ขายส่งกุ้งลองดูฮะว่าเรามีโอกาสจะพัฒนาต่อยอดนำผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาทำในเรื่องของอาชีพในเรื่องของพวกอาหารการกินได้หรือไม่อันนี้ฝากไปพิจารณาส่วนคุณอภิเตศอาชีพที่ถูกฉลกวันอาทิตย์18กรกฎาคม10ของคุณถ้าไม่ต้องลงทุนนะทำในลักษณะพวกอาชีพงานด้านการขายแต่มีเงื่อนไขก็คือควรจะสังกัดหน่วยงานหรือองค์กรต่างชาตินะไม่ใช่ของไทยไม่ดีนะแต่ในดวงของคุณต้องทำแบบนั้นอีกกลุ่มหนึ่งถ้าคุณสนใจที่อยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ใช้ได้หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกด้านกีฬานะก็ดีแต่ปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีหาโอกาสหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงเยอะๆนะเวลาถ้ามีโอกาสได้เข้าวัด SMS ต่อมาค่ะคุณออยนะคะ6ตุลาคม2540ค่ะเวลาเกิด 5:00 ตรงวันจันทร์ถามสุขภาพและความรักปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยหลักๆเลยนะสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานอะไรพวกนี้ต้องดูนะเบาหวานทั้งเดือนอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นซีดวงและปีนี้ถ้ามีความผิดปกติอะไรเนี่ยอย่าทิ้งตรวจเช็คเพื่อเฝ้าระวังและปีนี้ระวังปัญหาพวกโรคผิวหนังทางเดินหายใจด้วยนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม้วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะชื่อเปรมสิริค่ะคุณเปรมสิรินะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดวันที่16พฤษภาคม28เวลา 23:45 นาทีจ้ะอันนี้ไม่ใช่คุณเปรมสิริใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นแม่คุณแม่จ้ะแล้วเกิดวันอะไรคะคุณแม่เกิดวันพฤหัสวันพฤหัสบดีตื่นเช้าเป็นวันศุกร์อ๋อคือเกิดกลางคืนพฤหัสอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะค่ะจ้ะก็ตอนนี้น้องเขาอยู่ในช่วงย่าง30ใกล้จะเต็ม30อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะจ้ะอยากถามอะไรคะเขาคะการงานจ้ะเขาทำอะไรอยู่คะตอนนี้เขาเป็นไฟแนนซ์ทำงานสถาบันการเงินใช่ไหมไม่ใช่กับเกี่ยวกับอะไรโตโยต้าลิสซิ่งอะไรนั่นแหละและหน้าที่งานเขาทำอะไรฮะก็คือเซ็นสัญญารถใหม่รถเก่ารถใหม่ดูเรื่องงานสัญญาว่างานเขาดีไหมคะไม่ใช่คือลักษณะงานเขารับผิดชอบเรื่องงานสัญญาโดยตรงใช่ไหมฮะค่ะค่ะเขาเรียนกฎหมายมาหรือเปล่าไม่เรียนท่องเที่ยวผมจริงไม่เกี่ยวเลยนะคืออย่างนี้ความจริงleasing เนี่ย leasing เนี่ยถึงแม้ว่า product หลักๆจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายรถ
นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังเป็นสถาบันการเงินอันนี้เรื่องที่1อันที่2ถ้าน้องเขาดูแลงานพวกเอกสารสัญญาค่ะนะหรือแม้กระทั่งมีกลิ่นอายในเรื่องของพวกการทำนิติกรรมกฎหมายได้ทำงานกับองค์กรต่างชาติถือว่าสมรูปนะค่ะนะความจริงที่ผ่านมาก็ใช้ได้ไม่ใช่เหรอในองค์ในงานที่เขาทำอ่ะเขาทำมากี่ปีแล้วฮะแล้วสุขภาพก็ล่ะคะเรื่องงานโอเคนะจบนะส่วนสุขภาพเนี่ยด้วยพื้นดวงของเขาเนี่ยให้ระวังช่องท้องนะนะช่องท้องระบบสืบพันธุ์ลำไส้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกไขข้อนะถ้าอายุมากกว่านี้จะเห็นชัดแต่ข้อก็เป็นทารัสซีเมียทารัสซีเมียกระดูกเหรอฮะหรือว่าเลือดเลือดเดี๋ยวนะจ๊ะทารัสซีเมียกาลีกระแทกอาทิตย์คืออย่างนี้ฮะก็แต่ว่าอาทิตย์เป็นสีก็ต้องตอบแบบนี้อยู่ในระดับที่พอควบคุมได้ใช่ไหมคุณแม่ค่ะค่ะถูกไหมคือในดวงเนี่ยเวลาผมทายสุขภาพผมจะทายในสิ่งที่ผมเห็นชัดก่อนอย่างเสากาลีเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของพวกกระดูกไขข้อลำไส้แต่มันชิ่งอาทิตย์ก็หมายถึงในเรื่องของเลือดก็เป็นไปได้แต่ว่าอาทิตย์เป็นสีก็ต้องบอกว่ากลุ่มโรคเนี้ยถึงจะอยู่ต่อเนื่องแต่ก็ควบคุมได้เอาอยู่จ้ะงานไม่มีอะไรฮะไม่ต้องห่วงค่ะบ้านเลขที่เขา579/45 นี่ก็อย่างที่ผมเคยเรียนเนี่ยเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะมีความเฉลียวฉลาดดีจ้ะแล้วทรถ9977แต่อันเนี้ยไม่ค่อยดีถึงยังไม่เป็นนะก็ยังเป็นห่วงนะพวกกระดูกเนี่ยระวังนะก็อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแตะคู่หลัง77นะคะใช่แล้วครับแล้วโทรศัพท์เขาอันนี้ใช้ส่วนตัว778ลงท้ายนะคะเป็นบาปประคอใหญ่ทั้งคู่เลยนะไม่ดีนะฮะเขาทำจริงๆแล้วให้ใช้ติดเลข4สวยๆนะ45ก็ได้เหมือนเลขบ้านอ๋อแล้วอีกอันนี้เขาใช้ทำงาน181เหมือนกันนะระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดนะก็ใช้เนี่ยติดเลข4 45 46 42พวกนี้ได้หมดค่ะค่ะจ้ะอีกคนนึงค่ะเกิดวันเดียวกันนะฮะแต่เวลาฝาแฝดเหรอค่ะเวลาเข้า55โอเคชื่อเปรมชัยจะอ่านเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยนะไม่เปรมสิริเป็นผู้หญิงอ๋อฝ่ายหญิงฝ่ายชายว้าวอ๋อเปรมสิรินี่ผู้หญิงแล้วค่ะโอเคฮะเปรมชัยทำอะไรอยู่ฮะเปรมชัยตอนนี้เป็นหัวหน้าแผนกอะไรก็ไม่รู้เอารู้แต่เป็นผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้างอะไรเนี่ยบริษัทที่เขาทำมีต่างชาติถือหุ้นไหมเหมือนกันนะคือในดวงของทั้งคู่อ่ะดวงชะตามันมีผลที่จะทำให้ทั้งสองคนเนี้ยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานต่างประเทศหรือไม่กับสังกัดหน่วยงานหรือองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะก็ถือว่าสมรูปนะและของเขาทำจัดซื้อด้วยใช่ไหมค่ะก็ทำได้ความจริงต้องบอกว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยงานโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใช่เหรอคุณแม่ค่ะถูกไหมค่ะเขาใช้ได้จำไว้ว่าให้อยู่กับต่างชาติดีบ้านเลขที่เขา134/359อันนี้เลขดีเป็นมงคลนะฮะมีความมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีจ้ะเบอร์โทรศัพท์เขาเอ้ยนี่เบอร์โทรศัพท์อะไรอ่ะ85656ดีฮะเป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคดีจ้ะแล้วก็ทะเบียนรถเขาก็8252คู่หน้าไม่ดีเป็นคู่หนี้สินนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์ตะที่เลข8จ้ะน้ำซุปคัตจิละบะวอนวิอะไรอ่ะไม่เข้าใจจะจานสละอีกลาเรือ2ตัวอะไรจ๊ะอันนี้คืออะไรคุณแม่บอกอะไรฮะนามสกุลนามสกุลของเป็ดชัยค่ะอ๋อจะถามชื่อนามสกุลเขาใช่ไหมคะดูนามสกุลเขาเขาเพิ่งเปลี่ยนนะฮะอ๋อเปลี่ยนเฉพาะนามสกุลเลยอ่ะขอดูชื่อเปรมชัยสะกดตรงตัวใช่ไหมฮะค่ะนามสกุลอะไรครับจิระมันไม่รู้อะไรอ่ะจอจันสระอิรอเรือ2ตัวบอใบไม้วอแหวนรอเรือวอแหวนสระอิชอช้างยอหญิงกระหลังจอจันสระอิรอเรือ2ตัวเหรอฮะค่ะแล้วค่อยตามด้วยบอเหรอฮะค่ะแล้วเขาอ่านว่ายังไงฮะจิระไม่รู้อ่ะอันนี้คือเขาไม่ได้ใช้นามสกุลเดิมนะคุณเขาคือสลิดจังแล้วก็เปลี่ยนผมว่ารอเรือตัวเดียวหรือเปล่าคุณแม่ถ้ารอเรือสองตัวสละอะมึงสละอะผมว่าแล้วจิระบวรวิคือจริงๆประเด็นอยู่ที่ชื่อเขา
ชื่อเขาคือพี่น้องสองคนเขาชื่อเปรมหมดอันนั้นเปรมสิริอันนี้เปรมชัยคือเปรมชัยเนี่ยเลขศาสตร์ไม่สวยนะแต่เปรมสิริยังโอเคนะก็จริงๆแล้วเปลี่ยนมาใหม่เมื่อรวมกับเปรมชัยเลขศาสตร์ก็ไม่ค่อยสวยให้ระวังปัญหาสภาพคล่องหนี้สินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพนะอาจารย์ครับอันนี้วันนั้นมีถามอาจารย์ในคนหนึ่งแล้วก็อยากถามอยู่นิดเดียวได้ไหมคะว่าไงครับเขาเกิดวันที่18มีนาปีกุลพ.ศ.จ้ะ2526ค่ะกี่โมงคะ11 10ก็สุกจะ10โมง11นาทีถามว่าอะไรครับจะว่าบ้านที่อยู่140/1เขาอยากซื้อจะได้ไหมคะตอนนี้ย่าง32เอา32มีเกณฑ์ได้มาเลยครับนะมีเกณฑ์ได้ได้บ้านหลังนี้ค่ะเขาไม่ยอมขายสักทีมีเกณฑ์ได้มาเพียงแต่ว่าต้องเจรจาให้จบก่อนวันที่18อย่านะก่อนวันที่18มีนาเขาตกงานเขาคิดจะมาเปิดบริษัทเองดีไหมคะเนี่ยดวงไม่เคยโกหกจริงฮะกรรมะเป็นกาลีก็ถ้าจะเปิดอะไรอย่าเพิ่งเปิดก่อนวันเกิดนะรอให้หลังวันเกิดค่อยว่ากันครั้งที่อาจารย์ก็เตือนแล้วค่ะให้หลังวันเกิดก็เลยบอกว่าตอนนี้คือบริษัทเขาล่มก็ค่อยๆฮะค่อยๆหาลู่ทางหลังวันเกิดไม่ใช่อาจารย์เขาจะไปทำงานเป็นลูกจ้างพอดีหรือเขาจะมาเปิดเองดีด้วยพื้นชะตาไม่ได้ขัดนะฮะผมอยากให้เป็นลูกจ้างก่อนเพราะช่วงนี้เกณฑ์งานมันยังไม่ค่อยดียังไม่อยากให้ลงทุนทำธุรกิจนะหลังวันเกิดพยายามให้ใช้เส้นสายคนรู้จักหางานให้มีโอกาสมันงานมาจ่อแล้วค่ะแต่เขายังไม่อยากได้ก็ในดวงบอกว่าจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานมีคนชวนก็ใช่ถูกไหมนะอันนี้สุดแท้แต่ถ้าไม่อยากทำผมช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วในงานเขาจะสบายใจขึ้นดีขึ้นตอนนี้อาทิตย์เดียวพอไม่3โลไม่รู้จะทำยังไงละนะจ้ะโอเคนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะซิงเจียอยู่อีซิงนี่หกใช่นะคะกับอาจารย์และคุณมั่วขอบคุณครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่11ตุลาคม2533เวลาเกิดนะคะ16นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีถามงานแล้วก็ความรักค่ะ16นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันพฤหัสงานและความรักงานปีนี้ไม่ดีนะในช่วงย่าง25เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะใกล้เคียงกับดวงเมื่อสักครู่นี่แหละนะตกหล่นนะหรือแม้กระทั่งมีปัญหาในเรื่องของการงานเยอะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ใช่ให้ท่านเจ้าของคำถามนะครับหาโอกาสซื้อเป็นแก้วนะครับถวายวัดนะสัก15ลูกก็ได้ที่เป็นลักษณะโปร่งใสส่วนในเรื่องของความรักให้ระวังในช่วงย่าง26พร้อมกับอุบัติเหตุนะฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถวายมีดโกนพระสงฆ์8เล่ม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกาญจนพัฒน์นะคะ18มกราคม2519ค่ะเวลาเกิดประมาณ 3:00 ถึง 4:00 ระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามการงานแล้วก็บอกว่าจะได้เปลี่ยนงานใหม่เร็วๆนี้หรือไม่ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะไม่ต้องรีบเลยจะบอกอย่างนี้ฮะทั้งย่าง40แล้วก็ย่าง41เนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากจะให้ถามตัวเองก่อนละกันว่าอดทนกับสิ่งเดิมมากพอหรือยังนะเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ก็ไม่ค่อยดีนะ2ปีจะเป็นทรงนี้ผมกลัวย้ายแล้วย้ายอีกนะฝากเบื้องต้นละกันหาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนกุมภาพันธ์กันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ